เดี๋ยวนี่มันเครื่องดูดฝุ่นหรือดาบไลท์เซเบอร์เฮ้ยน้ำหนักเบามากแบตเตอรี่แยกได้เป็นก้อนแบบนี้เลยนี่งามเหมือนสุภาษิตไทยเลย1คนหัวหาย2หัวดูดสะอาดขึ้นสวัสดีครับเพื่อนๆอยู่ที่ช่อง T3B ครับและนี่ก็คือช่วง T3B รีวิวอะไรที่ผมซื้อมาใช้คุ้มและดีจะมารีวิวไว้ช่วงนี้นะครับคุณกำลังเจอปัญหาเครื่องดูดฝุ่นหนักเกินไปใช่ไหมเวลาใช้เครื่องดูดฝุ่นเหมือนยกดัมเบลไปด้วยใช่ครับเครื่องดูดฝุ่นแดงๆตัวใหญ่ๆน้ำหนักก็เยอะเป็นเงาตามตัวแล้วจะดีกว่าไหมถ้ามีเครื่องดูดฝุ่นที่แรงเล็กน้ำหนักเบาพกพาง่ายดูดสะอาดวันนี้ผมจะมารีวิวตัวนี้เลยเครื่องดูดฝุ่นไซโคนไลท์สายจากมิสเตอร์คลีนสำหรับคนที่เคยใช้เครื่องดูดฝุ่นน่าจะมีปัญหาเรื่องที่เก็บที่จัดวางใช่ไหมครับบางทีเนี่ยเราซื้อเครื่องดูดฝุ่นไปแล้วเราก็ใช้งานพอใจนะแต่เวลาจะจัดเก็บทีไรก็วุ่นวายทุกทีแล้วคนอยู่คอนโดเราก็ต้องใช้ทุกพื้นที่ให้คุ้มค่าที่ไม่ได้เยอะมากมายซื้อเครื่องดูดฝุ่นมาจะเอาไปวางหลาตรงกลางบ้านมันก็ไม่ได้จะเอาไปเก็บก็หาที่เก็บไม่ค่อยได้แล้วพอแบตเสื่อมมาบางรุ่นต้องส่งทั้งเครื่องเนี่ยยกกลับไปแกะเปลี่ยนแบตที่ศูนย์วันนี้ผมก็เลยสั่งเครื่องดูดฝุ่นไร้สายของ Mr. Clean มาตัวนี้คือรุ่น Duo Slide ครับในเซ็ตมีหัวแปรงดูดไร้ฝุ่นที่หัวแปรงเนี่ยสามารถหมุนได้หัวแปรงสำหรับเฟอร์นิเจอร์เบาะผ้าหรือซอกต่างๆในรถยนต์หัวดูดแบบแบนขนาดเล็กที่เข้าซอกได้ถึงทุกพื้นที่ตัวนี้นะครับมาพร้อมกับหัวแปรงแบบ Duo นะครับที่จะช่วยให้เราทำความสะอาดได้สะอาดมากขึ้นนะครับเพราะว่าเป็นลูกกลิ้ง2อันด้านล่างแบบนี้เลยเนาะถ้ามันสกปรกเพื่อนๆสามารถแกะออกมาทำความสะอาดได้นะครับโดยการกดปุ่มคลิกด้านข้างนะครับแล้วก็เลื่อนตัวนี้ออกมาแล้วก็ถอดเฉพาะตัวขนแปรงนะครับออกไปล้างน้ำซักทำความสะอาดได้เลยเวลาใส่กลับเข้าไปนะครับก็เฉียงนิดนึงนะครับแล้วก็วางไปนะครับดันตัวล็อกกลับเข้าไปแค่นี้เองนะครับตัวหัวแปรงสำหรับดูดฝุ่นเนี่ยสามารถปรับลงในแนวราบเพื่อเข้าไปในใต้ตู้แล้วก็ซอกต่างๆได้ง่ายมากครับแปรงแบบดูโอเนี่ยดูดฝุ่นได้ดีมากๆครับขนาดฝุ่นแป้งที่ละเอียดแล้วก็เล็กเวลาดูดเนี่ยไม่มีฟุ้งกระจายเลยและสามารถทำความสะอาดได้หมดจดจริงๆครับนอกจากดูดพื้นแข็งได้แล้วก็ยังสามารถใช้ดูดพรมได้ด้วยนะครับด้วยความที่เป็นหัวแปรงขนาดเล็กเนี่ยจึงทำให้สามารถเข้าซอกต่างๆได้ง่ายอีกเรื่องนึงที่เขาออกแบบมาได้ดีก็คือเรื่องของการควบคุมมุมเลี้ยวครับตัวนี้สามารถเลี้ยวแล้วก็หมุนได้รอบตัวถึง360องศาเลยครับตัวแบตเตอรี่เนี่ยถูกออกแบบมาให้แยกออกจากตัวเครื่องได้นะครับและบนแบตเตอรี่ก็จะมีปุ่มเปิดปิดในการใช้งานแล้วก็ปุ่มปรับฟังก์ชันการทำงานครับมาพร้อมกับแท่นชาร์จที่สามารถแขวนผนังได้แล้วก็เล็กกระทัดรัดมากๆนะครับหรือเพื่อนๆจะเอาไปวางไว้บนโต๊ะเพื่อใช้ชาร์จเฉพาะแบตเตอรี่แบบนี้ก็ได้นะครับทีนี้มาดูที่ตัวเครื่องดูดฝุ่นบ้างนะครับตัวนี้จะเป็นระบบไซโครนนะครับก็เวลาเพื่อนๆแกะนะครับก็แค่คลิกตรงนี้นะครับแล้วก็บิดนิดเดียวนะแล้วก็ดึงออกมาได้เลยนะครับด้านล่างจะเป็นกระบอกทิ้งขยะนะครับก็กดแบบนี้นะครับไส้กรองตัวนี้เป็น HEPA นะครับสามารถกรองฝุ่น PM 2.5 ได้ดังนั้นเวลาที่เราดูดฝุ่นนะครับก็ไม่ต้องกลัวนะครับว่าจะมีฝุ่น PM 2.5 ฟุ้งกระจายในบ้านตัวแผ่นกรองเนี่ยเขาให้มา2อันนะครับเพื่อนๆสามารถเอาไปล้างน้ำทำความสะอาดได้นะครับเมื่อล้างน้ำเสร็จแล้วตากให้แห้งก่อนหรือวางไว้ให้แห้งนะครับแล้วค่อยเอากลับเข้ามาใส่ในเครื่องดูดฝุ่นเพื่อใช้งานครับส่วนด้านล่างตัวนี้เป็นไส้กรองไซโครนนะครับตัวนี้เราไม่ต้องเอาไปล้างน้ำนะครับเวลาทำความสะอาดนะเขาก็จะให้แปลงแบบนี้มานะครับเราก็ใช้วิธีการปรับนะครับฝุ่นทำความสะอาดทำไมตัวนี้ล้างน้ำไม่ได้เพื่อนๆดูดีๆนะครับตรงนี้เขามีขั้วไฟฟ้าอยู่ครับส่วนตัวกระบอกพลาสติกล้างน้ำได้วางไว้ให้แห้งก่อนแล้วค่อยนำกลับมาประกอบเพื่อใช้งานนะครับทุกคนครับเครื่องดูดฝุ่นที่ผมเคยรีวิวมาแต่ละตัวก็จะมีข้อดีข้อเสียต่างกันไปนะครับแต่ต้องขอชมเชยเลยนะครับกับ Mr. Clean นะครับที่เขาออกแบบตัวล็อกต่างๆมานะครับค่อนข้างใช้ง่ายเลยคือผมเคยมีปัญหานะกับบางตัวนะครับที่เวลาเราถอดออกมาแล้วเวลาใส่เข้าไปปุ๊บหาร่องหาล็อกไม่เจอพอหาเจอปุ๊บใส่ประกอบเข้าไปปุ๊บอ้าวลงผิดล็อกผิดร่องนะครับแต่ตัวนี้ร่องเขาฟิกมาดีมากคือใส่ง่ายนะครับแล้วก็เวลาใส่ลงไปแล้วนะมันเป็นร่องสำหรับอุปกรณ์ตัวนั้นเลยนะครับเพราะฉะนั้นไม่มีการใส่ผิดครับคือบางตัวเวลาใส่ผิดใช่ไหมร่องมันก็จะขี่ไปขี่มานะครับต้องรื้อออกมาแก้ใหม่นะแต่ตัวนี้เนี่ยออกแบบมาค่อนข้างดีครับอีกเรื่องนึงเลยที่อยากให้ทุกคนดูนะครับคือวัสดุในการผลิตนะครับบางคนไปดูที่ราคานะบางตัวแบบถูกมากๆนะครับเอาก็ฟังก์ชันเหมือนการใช้งานคล้ายๆกันเลยนะครับอยากให้ดูที่วัสดุด้วยวัสดุตัวนี้คือเขาใช้วัสดุที่ดีมากๆนะสังเกตที่ลอยหล่อจากโมนะครับสังเกตจากความหนานะครับแล้วก็พื้นผิวของวัสดุนะจะบอกว่าตัวนี้ถือว่าวัสดุดีแล้วก็แข็งแรงมากๆคือแม้แต่ท่อยางก็ยังหนาเลยอะมาดูสเปคตัวเครื่องกันบ้างนะครับตัวเครื่องเนี่ยมีมอเตอร์ขนาด120วัตต์แรงดูด20กิโลปาสคาลแบตเตอรี่ลิเธียมไอออน 2,200 มิลลิแอมป์อาวเวอร์สามารถใช้งานต่อเนื่องได้15นาทีในโหมดไฮครับและ35นาทีในโหมดอีโค
และแบตเตอรี่ถอดใส่ได้แบบนี้สะดวกกับการเซอร์วิสมากๆครับตัวท่อที่ให้มานะครับวัสดุเป็นโลหะนะครับด้านหัวต่อ2ข้างนะครับเป็นพลาสติกนะแล้วเขาก็จะมีตัวขั้วไฟฟ้านะครับเพราะว่าตัวนี้ต้องต่อกับแปลงนะแล้วแปลงมันก็จะต้องหมุนได้ด้วยนะครับตัวเสียบตัวคลิปต่างๆนะครับเวลาประกอบแล้วแน่นดีนะครับเวลากดก็ถอดง่ายครับเวลาที่เราดูดฝุ่นรถนะปัญหาอย่างนึงเลยนะครับก็คือถ้ามันเป็นเครื่องดูดฝุ่นตัวใหญ่ๆเนี่ยมันก็จะเกะกะมากๆครับแต่ว่าอันนี้ตัวเล็กน้ำหนักเบานะเวลาเอามาดูดฝุ่นในรถเนี่ยมันก็จะง่ายแล้วอย่างตัวนี้เขามีหัวดูดไรฝุ่นมาให้ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลามันเป็นพรมเป็นเบาะนะครับก็สามารถใช้ดูดได้เลยใช้ในรถนะครับก็เปลี่ยนหัวนะแล้วก็มีแปลงต่างๆนะครับสำหรับดูดร่องพวกนี้นะครับในรถนะมันก็จะสะดวกมากแปรงเขาดีนะเพราะว่าขนแปรงเขาแข็งเวลาที่เราดูดปัดทำความสะอาดเนี้ยมันก็จะออกง่ายเห็นไหมออกจริงจังเลยนี่ขนาดเปิดอีโคโหมดนะไม่ได้เปิดโหมดแรงสุดนะถ้ารุ่นเก่าสมัยก่อนเนี่ยมันจะไม่มีหัวแบบนี้ให้นะครับเราก็จะใช้หัวปากเป็ดนะซึ่งก็ใช้ได้นะจะบอกว่ามันใช้ดีเหมือนกันนะครับวิธีคือวางเฉียงๆแบบนี้นะครับแล้วก็ดูดไปครับโอ้แต่อันนี้ดีครับมันมีรูระบายอากาศมาให้แล้วมันมีรูตรงนี้นะเพราะนั้นเราไม่ต้องวางเฉียงละระวังตรงๆแล้วก็ถ่ายไปถ่ายมาแบบนี้เลยพวกเบาะรถนะครับไรฝุ่นมันก็จะเยอะมากนะฝุ่นมันเกิดการหมักหมมยิ่งรถเก่าๆใช้งานมานานนะบอกเลยว่าฝุ่นเยอะมากๆจริงๆแล้วถ้าจะให้ดีนะให้เครื่องดูดไรฝุ่นทำงานได้ดีนะเพราะพวกนี้เป็นฟองน้ำหนาใช่ป่ะเพื่อนๆต้องตบเบาะด้วยนะครับตบแล้วก็ดูดอย่างเงี้ยตบปุ๊บฝุ่นมันจะขึ้นมาใช่ป่ะแล้วเราก็ดูดเอ้าใครอยากดูดฝุ่นในรถนะครับให้สะอาดนะก็ใช้วิธีนี้ได้ครับบ้านผมนะครับจะมีปัญหาเรื่องแบบฝุ่นตามรางม่านนะครับแล้วก็ขอบด้านบนนะครับตามมุมบ้านแบบนี้นะตอนนี้ผมก็เลยจะมาทดสอบความเบาของเครื่องดูดฝุ่นไร้สายมิสเตอร์คลีนตัวนี้นะครับโดยคุณกล้วยครับดูดฝุ่นเพดานด้วยมือเดียวตึง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 ตระแตะตึงตะตึงตะตึงไม่ใช่คาถาดาเมนเยอะให้ดูดฝุ่นเพดานดูดฝุ่นเพดานดูดฝุ่นเพดานมือเดียวหน่ายังไม่เลิกอีกเห็นป่ะเบาจริงๆผู้หญิงถือมือเดียวได้สบายสบายเลยทำความสะอาดนะครับแค่กดคลิกโป๊ะนะครับฝุ่นก็ออกไปเลยนะเขาคอหน่อยนึงเฮ้ยตัวเองเอาแปรงทำผมของเขามาปัดปะเนี่ยไม่ใช่นี่ก็แถมมาในชุดไม่เหมือนกันนี่แข็งกว่าตั้งเยอะทดสอบการใช้งานกันเสร็จเรียบร้อยนะครับแล้วผมจะมาพูดถึงส่วนที่ผมชอบและผมไม่ชอบกับเจ้าเครื่องดูดฝุ่นมิสเตอร์คลีนตัวนี้ครับเอาส่วนที่ชอบก่อนเลยนะครับคือผมอยากจะบอกว่าแกะกล่องออกมาผมเซอร์ไพรส์กับวัสดุต่างๆที่เขาผลิตออกมามากๆนะครับคือวัสดุเขาดีมากๆข้อต่อต่างๆจุดยึดต่างๆแล้วก็ฟังก์ชันในการหักเลี้ยวนะครับเข้ามุมเข้าซอกต่างๆทำออกมาได้ดีครับการดูดฝุ่นจริงแรงดูดที่20กิโลปาสคาลถือว่าเพียงพอกับการทำความสะอาดในบ้านนะการถอดแกะล้างทำความสะอาดทำได้ง่ายมากๆนะครับแล้วก็ชอบมากๆเลยคือแบตเตอรี่แยกออกมาจากตัวเครื่องซึ่งมันสะดวกมากๆในการใช้งานเพราะผมเคยมีประสบการณ์กับเครื่องดูดฝุ่นตัวอื่นนะครับที่เวลาแบตเตอรี่เสื่อมแบตเตอรี่หมดอายุหรือว่าเสียนะเราต้องส่งทั้งเครื่องเนี่ยกลับไปนะครับแล้วก็ไหนจะต้องห่อไหนจะเป็นค่าส่งนะครับซึ่งอันนี้เราต้องรับผิดชอบเองพอมิสเตอร์คลีนออกแบบแบตเตอรี่ที่สามารถถอดจากตัวเครื่องได้แบบนี้ออกมาก็ถือว่าสะดวกมากๆครับตัวเครื่องน้ำหนักเบาซึ่งเบาจริงๆเบาแบบผู้หญิงยกคนเดียวได้สำหรับคนที่มีบ้านนะครับ3ชั้น4ชั้นหรือว่า5ชั้นมีเครื่องดูดฝุ่นเครื่องเดียวต้องยกขึ้นยกลงน่าจะเจอปัญหาเครื่องดูดฝุ่นหนักแล้วยกไม่ไหวนะครับใช้ตัวนี้คือสบายมากๆหรือแม้กระทั่งเราจอดรถนอกบ้านไกลๆอยากจะยกเครื่องดูดฝุ่นไปบางทีมันพลุงพลังนะแบบนี้นะครับยกไปตัวเดียวมือเดียวก็ยังยกได้เลย
ต่อมาคือสิ่งที่ผมไม่ค่อยชอบกับเจ้าเครื่องดูดฝุ่นตัวนี้นะครับนั่นก็คือความจุของแบตเตอรี่กับการใช้งานเนี่ยถ้าเป็นบ้านหลังใหญ่เนี่ยถือว่าน้อยไปสักหน่อยนึงครับใช้งานในโหมดสูงสุดได้แค่15นาทีเนาะส่วนในโหมดอีโคนะครับก็ใช้งานได้ประมาณ35นาทีถ้าเป็นอพาร์ตเมนต์เป็นคอนโดเนี่ยโอเคครับหรือว่าบ้านพื้นที่ประมาณ80ตารางเมตรแบบนี้นะครับอาจจะต้องชาร์จ2ครั้งนะยิ่งมันสะดวกมากๆใช่ไหมเราก็เลยดูดทั้งเพดานดูดทั้งโซฟาดูดทั้งที่นอนเพราะมันมีหัวดูดไร้ฝุ่นด้วยนะครับก็เลยต้องใช้แบตเตอรี่เยอะซะหน่อยนึงแนะนำใครซื้อไปใช้นะครับซื้อแบตเตอรี่สำรองเพิ่มอีกก้อนก็จะดีครับสิ่งที่มิสเตอร์คลีนออกแบบมาแล้วโดดเด่นมากๆก็คือหัวดูดแบบอิสระนะครับที่สามารถแบบนอนราบกับพื้นได้นะครับแล้วก็เรียวได้นะครับจริงๆแทบจะหมุนได้รอบตัว360องศานะแต่สิ่งที่หายไปอย่างนึงนะครับและเสียดายมากๆก็คือเขาไม่มีไฟด้านหน้าครับเวลาที่เราดูดฝุ่นนะครับลงไปใต้เบาะใต้ตู้เนี่ยเรามองไม่เห็นครับส่วนราคาตอนนี้เปิดตัวอยู่ที่ประมาณ 12,000 บาทแต่เดี๋ยวก่อนไม่ต้องตกใจนะครับตอนนี้เขาจัดโปรโมชั่นลดลงมาเหลือไม่ถึง 7,000 บาทแล้วถ้าอยากได้ส่วนลดเพิ่มกดจากลิงก์ใต้คลิปวิดีโอใช้โค้ดส่วนลดของช่อง T3B นะครับลดเพิ่มอีก500บาทและทั้งหมดนี้ก็คือเครื่องดูดฝุ่น Mr. Clean ครับแล้วถ้าเพื่อนๆชอบคลิปวิดีโอแบบนี้นะครับอย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้ผมพาผมไปยอด 700,000 Subscribe อย่าลืมไปติดตามใน TikTok LINE Official แล้วก็ Facebook Fanpage ด้วยนะครับอ้อแล้วก็สามารถไปติดตามเบื้องหลังการถ่ายวิดีโอคลิปนี้ได้ที่ช่อง Banana Diary ของคุณกล้วยด้วยนะวันนี้ไปก่อนครับบ๊ายบายและอย่าลืมกด Like